เพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพิมพ์อีกวันก็ขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะในหลายคลิปที่ออกไปนะคะก็ดีใจนะคะที่แบบว่ามีส่วนทำให้เพื่อนๆนั้นได้ข้อมูลไปนำไปประยุกต์ใช้นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่พิมพ์อยากจะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าสนใจพอดีได้เห็นมีคนแชร์กันต่อๆมานะคะว่าเฮ้ยเป็นเมียฝรั่งทำไมถึงไม่รวยวันนี้พิมพ์ก็เลยจำเป็นที่ต้องมาพูดมาคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าบางเคสนั้นนะคะก็คือในต่างจังหวัดอะไรต่างๆนะคะก็จะมีแบบคนมาพูดมาคุยกันว่าเฮ้ยเป็นพ่อตาแม่ยายฝรั่งแต่ทำไมถึงไม่รวยไม่มีบ้านใหญ่ๆโตๆไม่มีอะไรต่างๆให้ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีรถอะไรจับจ่ายใช้สอยแบบอู้ฟู่อะไรต่างๆนะคะวันนี้พิมพ์ก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะด้วยปกตินะคะในต่างประเทศนะคะการใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะอย่างที่หลายคนรู้นะคะว่าค่าครองชีพมันแพงกว่าไทยมากๆนะคะดังนั้นนะคะผู้หญิงไทยที่แต่งงานมาอยู่ต่างประเทศนะคะทุกคนก็คือใช้ชีวิตกันอย่างประหยัดนะหากสามีไม่รวยจริงๆเขาก็คือไม่ได้แบบทำตัวฟุ่มเฟือยอะไรกันในทางตรงกลางข้ามนะคะก็คือเรามาอยู่ต่างประเทศกันนั้นเราก็คือประหยัดกันมากขึ้นอย่างกรณีของพิมพ์นะคะอยู่ที่ไทยพิมพ์ยอมรับตรงๆนะว่าตัวเองนั้นไม่มีเงินเก็บเนื่องจากอะไรก็คือแบบว่าทุกๆอาทิตย์จะมีแบบเหมือนตลาดนัดอะไรมาขายของอะไรต่างๆเราก็จะซื้อของกระจุกกระจิกอะไรต่างๆมากมายซึ่งมันก็จะทำให้เราเสียเงินแต่พอเรามาอยู่ต่างประเทศนะคะก็คือเนื่องจากสินค้ามันแพงที่นี่นะคะเชื่อไหมว่าพิมไม่มีแบรนด์เนมหิ้วนะคะไม่มีแบรนด์เนมหิ้วพิมไม่มีกระเป๋าโค้ชไม่มีอย่างไมเคิลโคไม่มีลุยส์อะไรต่างๆนะคะคือพิมไม่มีแบรนด์เนมแล้วการซื้อเสื้อผ้าของพิมนะคะปีหนึ่งนะคะปีหนึ่งจะซื้อแค่ครั้งเดียวซื้อตอนไหนก็คือซื้อตอนคริสต์มาสซื้อตอน Thanksgiving หรือว่าอะไรต่างๆซึ่งเข้าเซลล์เยอะกันดังนั้นนะคะก็คือเราก็จะซื้อกันช่วงนั้นถามว่าชีวิตเรามันลำบากยากเข็ญมากไหมมันก็ไม่ได้ลำบากยากเข็ญนะคะแต่เนื่องจากว่าพอเรามาอยู่ต่างประเทศแล้วเราใช้ชีวิตกันแบบระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราทำงานเราก็จะจ่ายเงินให้กับโซเชียลที่แบบว่าเวลาเราก็เสียอายุเราก็มีเงินจากตรงนั้นมาเลี้ยงดูเราตอนเราแก่ชราหรือว่ามีค่ารักษาพยาบาลที่แบบเราจะใช้ไว้ดูแลรักษาเราตอนเราแก่ดังนั้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะที่แบบว่าเมียฝรั่งเขามาอยู่ต่างประเทศเขาแต่งงานแล้วทำไมเขาถึงไม่มีเงินซื้อบ้านหลังใหญ่ๆโตๆให้พ่อแม่อะไรต่างๆบางคนนะคะเขาก็คือสร้างฐานะสร้างครอบครัวกันดังนั้นนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่แปลกเลยนะคะในส่วนของตัวพิมพ์นั้นก็คือไม่ได้สร้างบ้านใหญ่โตให้กับพ่อแม่นะคะก็คือพ่อแม่ก็มีบ้านอยู่อะไรต่างๆแล้วก็เราก็ทำงานส่งเงินส่งเสียให้ท่านได้ซื้อหมากซื้อผูซื้อขนมกินอะไรต่างๆก็คือมียามีเงินมีอะไรที่แบบท่านพวกท่านสามารถใช้กันอะไรต่างๆในส่วนที่จะคาดหวังว่าเราแต่งงานไปแล้วชีวิตเราจะร่ำรวยมหาศาลมันขึ้นอยู่กับว่าผู้ชายที่คุณเลือกมานะคะว่าเขาเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่แบบว่าจะมาตกถังข้าวสารที่แบบว่าสามีอู้ฟู่ร่ำรวยเงินทองที่แบบคุณสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างสบายฮิ้วแบรนด์เนมอะไรต่างๆมากมายเมียฝรั่งทุกคนนะคะที่แบบว่าเขามาอยู่นะคะส่วนมาก 95% นะคะพิมพ์ย้ำ 95% ทุกคนทำงานกันนะคะเพราะอะไรเพราะเพื่อที่จะเรานั้นจะได้มีเงินของตัวเองและเป็นการที่แบบว่าสร้างฐานขาของตัวเองเพราะว่าวันหนึ่งที่แบบเกิดสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงอย่างกรณีสามีหย่าสามีตายอะไรต่างๆคุณก็สามารถที่ยังจะมีชีวิตรอดในต่างประเทศได้ไม่ใช่แบบว่าไม่ได้ทำงานอะไรต่างๆแล้ววันหนึ่งที่แบบว่าเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุขึ้นมาในชีวิตตัวเองเอาชีวิตไม่รอดอะไรต่างๆดังนั้นนะคะอย่าไปตำหนิหรือว่าไปเที่ยวถามเมียฝรั่งคนอื่นว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงไม่สร้างบ้านซื้อรถซื้อเรือมีเงินส่งเสียพ่อแม่มากมายอะไรต่างๆคือทุกคนสร้างฐานะสร้างครอบครัวกันแค่เขามีเงินส่งเสียพ่อแม่เขาให้พ่อแม่เขาอยู่กินแบบว่าสุขสบายแม้ว่าจะไม่มีบ้านหลังใหญ่โตแต่พวกท่านมีเงินในกระเป๋าอะไรใช้จ่ายกันทุกเดือนมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขสำหรับคนที่เป็น
เมียฝรั่งหรือว่าคนที่เป็นพ่อแม่นะคะดังนั้นพิมพ์ก็มาฝากไว้นะคะว่าเมียฝรั่งทุกคนไม่ได้รวยนะคะทุกคนเราทำงานกันทั้งนั้นนะคะเพื่อที่เรานั้นจะได้มีตุ้งสตางค์มีเงินเก็บกันนะคะว่าหลังเรากลับไทยไปก็คือค่าใช้จ่ายมันสูงทีเดียวอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ขอแรงกายแรงใจเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะมีคอมเมนต์มีคำถามก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ